สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่จันทร์พันไม้ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะครับที่ผมได้ทำการทดลองเพาะหัวเชื้อขึ้นมานะครับจากน้ำที่ซื้อมาจากเซเว่นนะครับเป็นน้ำเดิมๆจากเซเว่นเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าสามารถใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าอันนี้ผมได้เพาะหัวเชื้อทำการทดลองเพาะหัวเชื้อไว้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2562นะครับก็วันนี้จะพามาอัปเดตในส่วนของวันที่27พฤษภานะครับผมปี62นะครับหลายท่านคงยังจำได้ว่าขวดน้ำสิงห์นะครับขวดน้ำสิงห์นี่ตอนนั้นยังเป็นสีเหลืองออกส้มนะครับผมแล้วก็ขวดน้ำออร่าก็จะเป็นชมพูอ่อนๆ นะครับวันนี้นะครับก็แดงแล้วนะครับแดงทั้ง2ขวดนะครับผมซึ่งสามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่ทีนี้มันยังไม่เข้มถูกใจนะครับผมก็ผมคิดว่านะครับเดี๋ยวจะผมจะเอาอาหารนะครับอาหารมาใส่เพิ่มนะครับก็จะเป็นไข่กับผงชูรสนะครับก็จะมาใส่เพิ่มนะครับเพื่อให้ตัวเชื้อแบคทีเรียเนี่ยนะครับเขาเจริญเติบโตขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะได้เข้มนะครับ จะได้เข้มขึ้นกว่านี้นะครับผมก็จะมีความมั่นใจในการใช้งานมากขึ้นนะครับผมอันนี้มาอัปเดตนะครับ ก็จะได้เข้มเหมือนเนี่ยครับอันนี้จะเป็นสีม่วงเลยนะครับผม ตอนแรกมามันจะของวันที่27จะมี2ขวดนี้ที่เพาะหัวเชื้อขึ้นมาแล้วก็จะเป็นขวดพวกนี้ล้มระเนระนาดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีโอกาสได้มาดูแลอย่างเต็มที่นะครับนะพวกนู้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ได้ไปต่างจังหวัดนะไปทำงานนะครับแล้วกลับมานะครับพอดีว่าฝนตกนะครับแล้วก็มีอาจจะลมแรงนะครับก็ทำให้ล้มระเนระนาดนะครับก็ในส่วนของวันที่27ผมก็ยังจำ2ขวดนี้ได้นะครับเพราะว่าหล่นอยู่ตรงนี้นะครับหล่นอยู่แถวๆเนี้ยหล่นคู่กันนะครับก็เลยจำได้ว่าอันเนี้ยวันของวันที่27ส่วนขวดอื่นคงจะต้องทำการทดลองให้ดูใหม่นะครับผมเพราะว่าจำไม่ได้แล้วนะครับก็เลยจะขอทำขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตแค่2ขวดนี้นะครับเพราะว่าทำพร้อมกันนะครับแล้วก็จำได้เท่านี้นะครับก็สมบูรณ์แบบนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับจากแหล่งน้ำจาก 7-Eleven นะครับผมที่ได้ไปซื้อมานะครับเป็นน้ำเดิมๆเลยนะครับผมก็อันนี้ก็พิสูจน์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันสามารถเพาะหัวเชื้อขึ้นมาได้นะครับผมอันนี้ไม่ได้เป็นการขยายนะครับเน้นย้ำว่าเป็นการเติมอาหารเข้าไปอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใส่หัวเชื้อจากตัวที่เป็นแล้วเข้าไปเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดรูประฆังนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ